สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฟังลาวฟังไทยและเอฟซีทั่วโลกวันนี้นางชอบนะคะผบ.ตร.มากตอบได้ดีมากและท่านตอบแบบดีมากๆค่ะเพราะท่านไม่อยากให้ความลับรั่วไหลนั่นเองนะคะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เนาะซึ่งนักข่าวพยายามถามแต่ท่านพูดได้ดีมากไปฟังท่านพูดเลยนะคะผบ.ตร.นะนางดูแล้วท่านทำงานแบบรอบคอบนะคะเป็นธรรมเป็นกลางอยู่นะคะดูท่านต่อไปนะคะเพราะท่านรูปร่างหน้าตาก็หล่อดูท่าทางใจดีนะคะเนาะพูดถึงแล้วดูท่านแล้วก็ทำงานได้ดีส่วนนะคะใครเอามาพูดนะคะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะท่านเป็นคนดูแล้วไม่เอาความลับมาพูดแน่นอนค่ะเกี่ยวกับโดยเฉพาะคดีน้องชมพู่ไม่ฉะนั้นคำพูดที่พูดออกมาอย่าไปเชื่อนะคะเป็นคำพูดที่ส่วนมากแต่งขึ้นมาเองเพราะท่านผบ.ตร.เนี่ยพูดอะไรระมัดระวังเสมอไปฟังท่านพูดเลยนะคะขอบคุณท่านผบ.ตร.นะคะที่ทำงานอย่างเต็มที่และเป็นธรรมค่ะก็ให้กำลังแรงใจท่านนะคะหวังว่าท่านจะเป็นฮีโร่ของนางนะคะทำงานอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงไม่เอาแพะเหมือนใครบางคนพยายามจัดฉากนะคะแล้วตาชาญนะคะก็พูดว่าให้กำลังแรงใจลุงพลเสมอมามีอะไรก็ปรึกษากันตลอดซึ่งตาชาญนี่พูดตลอดอยู่แล้วว่าในคดีนี้ลุงพลป้าแตนไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนตาชาญพูดตลอดนะคะโดยเฉพาะออกกับช่อง YouTube หลายๆช่องแกก็พูดตลอดเลยนะคะเวลาโดนสัมภาษณ์ซึ่งตาชาญบอกว่าก็ให้คำปรึกษากับลุงพลอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะเรื่องการที่จะมาทุบพญานาคเนี่ยตาชาญไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าในบ้านนะคะป่าสงวนหรืออะไรเนี่ยเขาปลูกสร้างอะไรบ้านเรือนมานานเนี่ยถ้างั้นทุบมันก็ต้องทุบทั้งหมดทำทั้งหมดแบบนี้ถ้าไปทำที่หนึ่งที่เดียวมันก็ไม่ยุติธรรมซึ่งตาชาญบอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปทุบที่ไหนนะก็พูดถึงมันก็กินของตาชาญนะต่อไปประเทศไทยนี่จะอยู่ยากนะถ้าได้ทำที่ใดที่หนึ่งก็เลือกปฏิบัติไม่ได้นะเขาจะทำทั้งหมดทั่วประเทศนะคราวนี้ที่ใครนะคะไม่มีนะคะโฉนดที่ดินคงทำอะไรก็ยากแล้วล่ะนะแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะเหมือนคนที่ไปแกล้งก็เหมือนเล่นงานชาวบ้านที่ไม่มีโฉนดไม่มีนส.3ทำอะไรก็ยากไปหมดอย่างนี้ก็โดนจับไปหมดฟังตาชาญกับท่านผบ.ตร.พูดเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะออกไป2รอบแล้วแผนการทำงานเนี่ยที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยตอนนี้มันเกินไปแล้วไม่นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจนะครับมันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อจริงๆคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วก็ยังไงเราไม่เลิกผมก็ทำย้ำอีกรอบเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เลิกนะครับต้องเอาให้ได้แต่ว่าก็ภายใต้กฎหมายภายใต้กฎกติกากระบวนการยุติธรรมที่สังคมนี้ที่ประเทศนี้มีเราก็ทำตามนั้นเราไม่ทำอะไรนอกกติกายังไงไม่รู้แล้วหลังจากนี้จะมีการนำพยานมาเขาเพื่อจับเก็บเพิ่มเติมไหมครับก็เดี๋ยวต้องปรึกษาหารือกันอีกรอบผบ.ครับคือตอนนี้คดีของน้องชมพู่ตอนแรกบอกว่า 90% ตอนนี้มันเลย100ไปแล้วเพราะว่าบอกไป2รอบแล้วว่าแผนการทำงานเนี่ยที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยตอนนี้มันเกินไปแล้ว 10% ครับท่านครับจับ100ครับท่านไม่นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจนะครับมันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อยังไปต่อครับครับยังครับยังครับแปลว่าตอนนี้มีหลักฐานใหม่ที่สองคือร้านหมอแตกมีเหตุผลใหม่ข้อได้จริงใหม่หมัดเด็ดเดี๋ยวมันจะไม่รู้หมัดเด็ดคืออะไรนะเออเอาใจเย็นๆก็คือหลักฐานสำคัญที่จะออกหมายจับได้ไหมครับคงยังไม่ตอบเรื่องหมายจับนะครับบอกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไม่มีนะวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าที่เราดูนะคะต้องทำเหตุก็มีใครที่ต้องสงสัยใช่เจอคนเขามีคนมีตัวละครใหม่เข้ามาในความเป็นจริงเป็นตัวละครตัวละครใหม่ใช่ไหมพูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะ ผมคงจะตอบชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้นะว่ามีเพิ่มไม่มีเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะมีเพิ่มยืนยันเรื่องน้อง
ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองใช่ไหมครับท่านครับวันนี้ยังยืนยันนะครับท่านพนักงานสอบสวนนะครับผมที่จะคุยนะก็ยังยืนยันอยู่ทนายตั้มเมื่อวานบอกว่ามีพยานสำคัญเรื่องไทม์ไลน์ลุงพลคนหนึ่งตำรวจไม่ให้ความสำคัญตกลงแล้วต้องมีการรื้อพยานใหม่ไหมครับท่านต้องถามท่านที่พูดนะครับผมไม่ทราบงานนี้ต่อให้มีทนายเก่งๆก็เชื่อว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีสามารถเอาผิดได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราจะจับใครเราก็ต้องมั่นใจนะครับการที่ใช้เขาผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะใช้กลไกทางกระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีบอกกับคนทั้งประเทศหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรออะไรอยู่เหรอครับท่านครับกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ครับอีกนานแค่ไหนเหรอครับท่านครับก็นานเท่าที่จำเป็นต้องครับถ้าเกิดคนร้ายที่คดีน้องชมพู่นั่งดูผบ.อยู่ตอนนี้ผบ.มีอะไรอยากบอกกับคนร้ายไหมครับยังย้ำคำเดิมไหมครับว่าคงนอนไม่หลับที่จริงคนทำผิดนะครับก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วก็ยังไงเราไม่เลิกต่อไปนะคะมาฟังคุณตาชาญพูดนะคะว่าท่านรู้สึกยังไงคะตอนที่ใช้สายเลยอ่ะครับอันนี้มันเนี่ยเออว่าไม่มาต้นรับพอไหมเขาจะมาทุบพญานาคเออเขาจะมาอะไรพญานาคไม่มาต้นรับถ้าหากมาทุบพญานาคมาอะไรทุบพญานาคน่ะทุบพญานาคก็เหมือนทุบหัวใจของคนทั้งประเทศทั้งบ้านกกอกทั้งโลกนี่แหละไม่ใช่บ้านกกอกอย่างเดียวครับเพราะเงินที่สร้างพญานาคก็คือเงินทั่วโลกนี่แหละเขามีศรัทธาครับมาสร้างไม่ใช่เงินลุงพลคนเดียวนะอันนี้เขาอันนี้เขายังไม่มาทุบนะครับใช่นี่แล้วอย่าทุบเธอเขาร้องเธอแต่ตรงนี้มันเข้าข่ายว่าคนมันการใช้พื้นที่ดินเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าคุณตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินของเขตป่าสงวนใช่ที่ว่าห้ามก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มันไม่ใช่บ้านหรือว่าเขาให้ใช้ทำการเกษตรอ้าวแล้ววัดล่ะวัดก็ไม่ใช่บ้านเหมือนกันก็สร้างได้นะเออแต่อันนี้มันสร้างพญานาคนะเออมันก็สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนั่นแหละจะมาบีบคั้นหัวใจพวกเราทำไมแต่นั้นคือวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านก็เคารพไปกราบไหว้ใช่อันนี้ก็เหมือนกันคือคนศรัทธานะศรัทธาเขาก็มากราบไหว้แต่ว่าพ่อก็มีความคิดว่าเออถ้าอย่างนี้ถ้าหากจะมาทุบพญานาคก็ต้องไปทุบวัดด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปทุบวัดแต่ก็ถ้าหากทุบตรงนี้ครับวัดล่ะเออวัดล่ะหรืออะไรต่างๆที่ปลูกสร้างในเขตป่าสงวนนี่ครับมีเจ้าที่คนไหนที่ออกหนังสือรับรองว่าให้อนุญาตให้สร้างได้มีไหมครับคือคนอยู่กับป่าพึ่งคนพึ่งป่าครับมันเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับถ้าเราสร้างจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วจะมาให้เราอยู่เหมือนเดิมไหมถนนหนทางสร้างมาเพื่อความเจริญของคนในภูเขาแห่งนี้ครับแล้วพอเรามีความเจริญเข้ามาพอเราทำอะไรก็ผิดไปก็เห็นใจลูกหลานพี่น้องใกล้ๆเธอเพราะลุงตอนนี้ก็อยู่สพยังไม่รู้จะเป็นยังไงเรามีความคิดตกกังวลอะไรบ้างตรงนี้น่ะไม่คิดวิตกกังวลตรงที่ลงไปกับตำรวจที่สพ.นะครับทำไมครับผมไม่คิดวิตกกังวลเพราะคิดว่าลุงก็คงจะมั่นใจของลุงเชื่อในตัวลุงคือลุงต้องตอบอะไรตามความจริงทั้งหมดแหละก็ลุงก็ตาก็รู้จักนิสัยรู้จักอะไรลุงดีหมดก็อยู่กับตามานานก่อนที่เขาจะสร้างเขาได้มีการไปปรึกษาหรือว่าถามอะไรกับเราไหมก็อันนี้คือก่อนเขาจะสร้างนะตาก็รู้อยู่นะรู้อยู่แต่เขาก็ไม่ได้ปรึกษาแต่เราก็เห็นดีด้วยนะเราเห็นดีด้วยถ้าสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เห็นดีด้วยเหมือนอย่างนั้นแหละก็ได้ยินอยู่แล้วก็คุยกันมาจะทำอะไรจะสร้างพญานาคตาก็เลยดีแล้วนะเพราะว่าบ้านเราก็จะได้มีคนเข้ามาเที่ยวมาอะไรจะได้ขายหน่อไม้ขายกล้วยขายอะไรแล้วตอนนั้นพ่อรู้ไหมว่าเขาจะเป็นพื้นที่ของป่าสงวนเนี่ยห้ามสร้างแบบนี้ตอนนั้นพ่อรู้ไหมคือที่ห้ามสร้างเนี่ย
ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าคือบ้านเรือนเราก็ถาวรครับได้มั้ยใช่ครับโรงเรียนก็ถาวรครับก็สร้างในที่ป่าสงวนเหมือนกันในตำบลกกตูมตำบลผังแดงตำบลหนองแคนเขตป่าสงวนทั้งนั้นแล้วก็บนเขาก็ป่าอุทยานเขาแยกออกเป็น2ฝั่งได้ยินหรือเคยได้ยินสัมผัสอะไรแบบนี้ตรงนี้น่ะพูดตามตรงก็ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินแต่อาจจะนะอาจจะอะไรอาจจะมาฝันหรือมาอะไรว่าทำนองว่าเป็นญาติของพญานาคหรือมาเนี่ยเคยได้ยินเขาพูดอยู่นะเพราะว่าวันที่น้องชมพู่ตายน่ะหลังจากตายไปแล้วยายเขาฝันยายเขาฝันว่ามีคนเดินขึ้นมาจากแม่น้ำใหญ่เดินขึ้นมาแล้วก็มาฉุดเอามือน้องชมพู่เดินลงไปในน้ำยายฝันว่าอย่างนี้ก็เลยคิดว่าหรือพญานาคจะเกิดกับบ้านเราบ่ก็เลยไปดูในความเชื่อของตัวเองนะว่าชมพู่มันเป็นอะไรก็เลยหมอที่เขาดูที่เราเชื่อนะครับก็ว่าชมพู่เป็นลูกหลานพญานาคอันนี้พ่อเป็นกังวลไหมถ้าเกิดลุงพลถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบุกรุกป่าสงวนเนี่ยพ่อรู้สึกยังไงฮะตรงนี้ก็พ่อก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะเขาก็มีทนายจะคอยช่วยเหลือเขาอยู่จากกรณีที่ป่าไม้ปทส.มาปักป้ายให้ทีมสื่อได้เห็นเนี่ยอันนี้พ่อความคิดของพ่อคิดยังไงฮะอ้าวก็ปักไปทั่วสิไปปักเอาจุดหนึ่งจุดเดียวได้ยังไงเฉพาะเจาะจงก็เหมือนกันแกล้งเลยตรงนี้แสดงว่าตอนนี้พ่อมองว่าตอนนี้คดีมันถาผมเข้ามาหาลุงพลก็เรื่องนึงหลายคดีพ่อมองว่าไงตอนนี้ก็มองว่ามรสุมพายุมรสุมอุปสรรคครับเยอะแยะครับณตอนนี้พ่อให้กำลังใจลุงพลยังไงบ้างฮะก็ให้กำลังใจลุงพลเสมอมามีอะไรก็มาพูดมาคุยตลอดยายเอ้ยยายว่าครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาฉุดเอามือชมพู่แล้วก็เดินลงไปจากน้ำพ่อก็เลยไปดูหมอไปถามหมอที่เรามีความเชื่อนะครับครับว่าคุณผู้เป็นลูกหลานพญานาคนี่แหละคือนี่หลังจากเผาชมพู่ไปยังหรือยังไม่เผาแล้วประมาณสักกี่วันประมาณจากอาทิตย์นี่แหละอ๋ออาทิตย์ประมาณอาทิตย์นึงหลังจากที่เผาชมพู่แล้วใช่ยายเขาฝันอ๋อยายฝันยายฝันฝันว่าประมาณว่าพญานาคมีผู้ชายครับมีผู้ชายขึ้นมาเดินขึ้นมาครับผู้ชายคนนั้นก็รูปร่างยายเล่าให้ฟังนะครับรูปร่างดำดำสูงครับแล้วก็มาจับเอามือหลานครับครับแล้วก็เดินลงไปในน้ำครับลักษณะการแต่งตัวคุณพ่อของคนผู้ชายที่เหมือนคนธรรมดาเราอ๋อใส่เสื้อผ้าธรรมดาเหมือนทั่วไปธรรมดาเหมือนคนเราครับอ๋อแล้วก็ในความฝันรู้ว่าเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายไม่ได้แต่งชุดขาวอะไรแบบนี้นะไม่ยายเล่านะสำหรับคลิปนี้คุณตาชาญกับท่านผบ.ตร.ก็พูดได้ดีมากนะฟังคุณตาชาญพูดแล้วก็รู้ว่าตาชาญอยู่เคียงข้างลุงพลตลอดมาก็แสดงว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่ใช่ลุงพลแน่นอนหากเป็นลุงพลนะตาชาญไม่มาออกหน้ารับลุงพลอย่างนี้หรอกสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะสวัสดีค่ะ